็นถึงความรักเห็นถึงความอบอุ่นในวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความรักกันเลยบนเวทีแห่งนี้นะครับเนื่องด้วยวันนี้แขกท่านผู้มีเกียรติเดินทางกันมามากมายหลากหลายสถานที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวกระผมขออนุญาตกราบขอเรียนเชิญนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติเพื่อเป็นตัวแทนนะครับให้กับแขกทุกท่านทุกโต๊ะมาร่วมอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวพร้อมถึงทางท่านเจ้าภาพด้วยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับนายเจษดาเอี่ยมทิติกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลวกขึ้นมาคล้องพวงมาลัยมงคลพร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับยกใจถึงพึ่งได้นะครับแห่งตำบลดอนร่วงของพวกเรานะครับมีอะไรปรึกษาปัญหาท่านนายกได้เลยนะฮะสำหรับฝ่ายบริหารสำหรับนายกของเราในวันนี้เสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับนายกขออนุญาตนะครับคล้องให้กับเจ้าสาวก่อนก็แล้วกันนะครับตามไปด้วยเจ้าบ่าวในวันนี้นะครับขออนุญาตนายกนะครับกล่าวคำอวยพรสักนิดนึงครับครับฮัลโหลครับเรียนท่านพิธีกรกิติมศักดิ์และท่านผู้ใหญ่องค์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลห้วยด้วนท่านผู้ใหญ่ดุลหมู่5ตำบลห้วยด้วนพร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นวันมงคลเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เช้าก็ไปมีพิธีการมงคลสมรสหลายที่นะครับวันนี้ผมก็ได้เกียรติจากเฮียวินัยนะครับพร้อมครอบครัวคู่บ่าวสาวนะครับได้เกียรติตัวผมขึ้นมาเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านนะครับแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากว่าที่แล้วมาเนี่ยมีสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับการจัดงานพิธีการต่างๆก็จะเบาบางลงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานแรกนะครับของหมู่4ตำบลห้วยด้วนนะครับที่จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับเข้ามาที่ตกใจเนี่ยไฟไปยันตำบลดอนลวกนะครับก็เป็นงานง่ายๆสบายๆนะครับเป็นงานมงคลสมรสนะครับสุดท้ายตัวผมเองก็ขอญาติอำนวยอวยพรนะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์หลวงพ่อพระล่วงรจนาฤทธิ์นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อแดงราชมงคลนะครับขออำนวยอวยพรบุญบารมีนะครับอวยพรให้คู่บ่าวสาวพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการครับร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขครับทุกท่านครับปรบมือดังๆให้กับท่านนายกด้วยครับท่านเจษดาเอี่ยมทิติกุลนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลวกนะครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านสธธีรเมธจันวันนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลบ่อพลับครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยในขณะนี้ครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขเป็นวันที่พวกเรามาร่วมกันนะครับเป็นสักขีพยานรักนะครับให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้โดยมีน้องนิลและก็น้องเก้นะครับคู่บ่าวสาวที่สวยที่หล่อที่สุดในวันนี้
ด้วยความปราบปลื้มของคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับสำหรับท่านสทวันนี้ได้สละเวลามาให้เกียรติกับงานมงคลสมรสอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วยขอเชิญท่านสทคล้องพวงมาลัยนะครับมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับท่านสทธีรเมธจันทร์วันนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลบ่อพลับนะครับในช่วงต่อไปนี้นะครับผมขออนุญาตขอเรียนเชิญพร้อมกันทั้ง2ท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณชัยศักดิ์ดารานะครับพร้อมไปด้วยคุณกฤษณาญาติบันทุงครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยในขณะนี้ครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติมาให้เกียรติกันนะครับกับทางท่านเจ้าภาพพร้อมไปด้วยคู่บ่าวสาวมากมายหลากหลายท่านด้วยกันนะครับอาจจะใช้เวลานะครับสักนิดหนึ่งนะครับคุณกฤษณาครับคุณกฤษณาขอได้เชิญครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเฮียชัยศักดิ์ขึ้นมาก่อนเลยครับขึ้นมาก่อนเลยฮะอ๋อเฮียกฤษณะขึ้นมาก่อนเลยครับคุณชัยศักดิ์ครับคุณชัยศักดิ์ดารานะครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยนะครับอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวพร้อมกันเลยครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีของพวงมาลัยมงคลพวงมาลัยรักให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณพิมพามีรักษาพร้อมไปด้วยคุณปรียาแซ่เจียมครับคุณพิมพามีรักษาพร้อมไปด้วยคุณปรียาแซ่เจียมครับขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยกันนะครับขอขอบคุณคุณพิมพาพร้อมไปด้วยคุณปรียานะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับพ่อบ้านนักพัฒนานะครับท่านผู้ใหญ่องค์ปีมณีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลห้วยด้วนพร้อมไปด้วยท่านผู้ใหญ่อดุลป้องกงลาดท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลห้วยด้วนครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านฝ่ายปกครองนะครับที่พี่น้องเราชาวห้วยด้วนให้ความเคารพครับและนับถือนะครับวันนี้เดินทางมาให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพด้วยขอเชิญครับกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านด้วยครับกราบขอบพระคุณครับสำหรับท่านผู้ใหญ่อดุลนะครับพร้อมไปด้วยท่านผู้ใหญ่วงนะครับลำดับสุดท้ายนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วนนะครับกราบขอเรียนเชิญท่านวิชาญโพด้วงครับวันนี้เดินทางมาให้เกียรติกับทางทัชภาพพร้อมไปด้วยคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับกราบขออนุญาตเรียนเชิญนะครับในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานะครับด้านการบริหารนะครับน้ำไฟถนนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต้องท่านนี้กันเลยทีเดียวนะครับท่านวิชาญโพด้วงนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วนที่พี่น้องเราชาวห้วยด้วนให้ความเคารพรักและนับถือนะครับวันนี้เดินทางมาให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพด้วยท่านนายกขอให้เจ้าสาวเป็นคนแรกนะครับติดตามไปด้วยท่านเจ้าบ่าวนะครับเดี๋ยวนายกวันนี้จะมีคติดีๆคำสอนดีๆในการครองรักครองเรือนให้คู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณพิธีกรกิติมศักดิ์ครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยด้วนและตำบลค่ายเกียงครับผมเองมีเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเจ้าภาพให้มา แสดงความดีใจกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ผมก็ขออวยพรนะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเชิญครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับไปยังท่านนายกด้วยนะฮะวันนี้มาให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพพร้อมไปด้วยคู่บ่าวสาวนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พูดสักนิดหนึ่งนะฮะอ๋อคุณพ่อบอกว่าเอาเลยนะเจ้าบ่าวพูดสักนิดนะจ๊ะ ครับวันนี้นะครับกับผมนะครับพร้อมทีมงานหัวหน้าเอฟอิ่มบุญนะครับพร้อมด้วยพี่เปียกเต็มระบบครบวงจรนะครับพร้อมไปด้วยบันทึกความทรงจำพร้อมไปด้วยอาจารย์รัฐดนตรีนะครับวันนี้ยินดีที่ได้มารับใช้นะครับกับงานมงคลสมรสนะครับของเจ้าภาพในวันนี้ด้วยผมขอเป็นตัวแทนนะครับกราบขอบพระคุณไปยังนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้นำนะครับที่เดินทางมาให้เกียรติในวันนี้นะครับมาเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสนะครับในงานวันชื่นคืนสุขในงานวันสีชมพูในงานวันแห่งความรักในวันนี้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับธุรกิจการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกๆคนครับด้วยความปรารถนาดีจากทางท่านเจ้าภาพครับกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวทางท่านเจ้าภาพนะครับพร้อมไปด้วยคู่บ่าวสาวนะครับจะไปพบปะทักทายนะครับไปพูดคุยกันที่โต๊ะนะครับในช่วงนี้ความสนุกสนาน